สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มาดูสินค้าตัวใหม่ที่อยากจะแนะนำนะครับผมซื้อมาใช้เองอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในรถนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สตาร์ทเองได้เป็น 4G LTE USB router นั่นเองนะครับเป็น Wi-Fi hotspot ในตัวก็คือ USB ที่สามารถปล่อย Wi-Fi ได้เชื่อมต่อสัญญาณ 4G ได้เล่นเน็ตนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเสียบ power bank ได้เลยนะครับเสียบในรถเสียบหัวชาร์จได้นะครับใช้แล้วลองใช้แล้วรู้สึกว่าโอเคนะค่อนข้างดีเลยราคาถูกมากตัวนี้ราคาแค่ประมาณ410บาทเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดได้โปรโมชั่นก็น่าจะราคาถูกกว่านี้สำหรับสินค้านะครับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นโมเดลที่พัฒนาแล้วจะมีอีกรุ่นนึงที่หน้าตาคล้ายกันนะครับจะเห็นขายดีอยู่ในร้านค้าออนไลน์ตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานสะดวกนะครับนี่นะครับดูใกล้ๆมาพร้อมกล่อง 3-in-1 เป็นปลั๊ก and play 150 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็เป็น Wi-Fi router ในตัวสำหรับสินค้าตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยเท่าที่ผมใช้มาใช้ในรถใช้ที่บ้านนะครับสัญญาณก็โอเคเทียบกับ Pocket Wi-Fi นี่สบายๆนะครับมีไฟอยู่ตรงนี้เป็นไฟแดงกับไฟน้ำเงินนะครับฝั่งซ้ายเป็นไฟสัญญาณ 4G แล้วก็ฝั่งขวาเป็นสัญญาณ Wi-Fi นะครับถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi อยู่ไฟ Wi-Fi จะกระพริบนะครับตัวนี้เป็น 4G LTE ส่วนด้านหลังก็จะมีเชื่อ Wi-Fi ครับหลังจากที่เราเสียบเขาขึ้นมาทำงานแล้วจะเป็น UFI แล้วก็มีรหัสเป็นตัวเลขด้านหลังสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องกังค่าก็ได้นะครับแล้วก็ IP default ก็จะเป็นตัวนี้คีย์ปกติคีย์ถ้าเกิดเราใช้ default ก็จะเป็นคีย์เบอร์1ถึง8นี่นะครับใส่ได้เลยใช้งานได้ทันทีนะครับแล้วก็ usergับ password ตัวนี้จะเป็นแอดมินเวลาที่เราต้องการตั้งค่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาแนะนำวิธีตั้งค่าอีกทีนึงนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นเร็วมากนะครับเขาจะมีช่องใส่ซิมอยู่ตรงนี้ช่องใส่ซิมออกแบบไม่ได้ดีก็คืออยู่ตรง USB นี่แหละนะครับฝั่งนึงเป็น USB ฝั่งนึงเป็นซิมตรงนี้เล็กๆนะครับอยู่ช่องเดียวกันผมก็ทึ่งเหมือนกันนะออกแบบมาได้ดีมากสำหรับซิมตัวนี้เป็นนาโนซิมก็คือซิมขนาดเล็กสุดเนี่ยครับเป็นซิมขนาดเล็กสุดๆนะครับเสียบเข้าไปตามรูปแบบนี้ที่เห็นนี่นะครับเสียบเข้าไปให้พอดีแค่นี้เสร็จแล้วเขาให้ที่แย่ซิมมาด้วยตรงนี้นะครับการทำงานเขาเอาไว้แกะซิมนั่นเองเวลาที่เราจะเอาออกก็คือเลื่อนกดแล้วก็เลื่อนออกมาเนี่ยครับเขี่ยออกมาแบบนี้เราค่อยดึงออกมานะครับถ้าเราใช้อยู่ก็แค่นี้เองจิ้มแล้วก็เขี่ยเอาไว้สกิดซิมนั่นเองนะครับตัวนี้เรียบร้อยครับแค่นี้เองลองเปิดใช้งานได้เลยเสียบ USB ทั่วไปเลยนะครับเป็น USB 5 โวลต์ 1 แอมป์เท่านั้นนะครับโอเคไฟ Wi-Fi ขึ้นมาแล้วนะครับเขาทำงานได้เร็วมากเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งถ้าไฟแดงขึ้นก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับโอเคมาแล้วครับเห็นไหมครับไฟแดงขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวจะทดสอบความเร็วให้ดูนะครับโอเคไฟน้ำเงินมาแล้ว Wi-Fi เริ่มทำงานแล้วนะครับรอไฟแดงมานะครับโอเคมาแล้วครับเชื่อมต่อ 4G ได้แล้วบางครั้งอาจจะเร็วกว่านี้นิดหน่อยนะครับพร้อมใช้งานเนี่ยครับตัวที่เราจะเชื่อมต่อก็คือ UFI 002016ตัวนี้รหัสจะเป็น1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมเชื่อไม่แล้วนะโอเคพร้อมใช้งานนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทดสอบเลยเป็นการทดสอบสปีดนะครับบริเวณที่ผมอยู่สปีดของ AS ไม่แรงมากแต่ก็พร้อมแล้วเนี่ยครับประมาณนี้นี่คือสปีดปกติที่ผมได้จากตัว Pocket Wi-Fi ดังๆแล้วก็จาก Tenda ตัวแรงๆนะครับก็ได้แค่นี้ฉะนั้นตัวนี้ก็เทียบกับตัว Tenda ก็สบายๆนะครับเนี่ยดาวน์โหลดได้11ปกติดาวน์โหลดถ้าเป็น Pocket กะโหลกกะลาก็ประมาณ 8-9 เมกนะครับตัวนี้11เมกนะเนี่ยอัพโหลดสูงมากเนื่องจากแถวนี้คนเยอะนะครับก็จะได้ความเร็วไม่สูงยืนยันว่าตัวนี้ใช้ดีใช้งานง่ายง่ายสุดๆเลยเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมจะทดสอบวิธีการรีเซ็ตวิธีการตั้งค่าแล้วก็เอามานำเสนออีกทีนึงนะครับว่าตั้งค่ายังไงรีเซ็ตยังไงแก้ปัญหายังไงนะครับสำหรับตัวนี้ก็เอามาให้ชมเป็นการรีวิวการใช้งานเบื้องต้นเสียบซิมขนาดไหนแล้วก็เชื่อมต่อเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองทดสอบดู YouTube นะครับดูข่าวแบบเร็วๆเลยครับโอเคเห็นไหมครับ
ความเร็วประมาณ10เมกพอเปิดปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะครับใช้งานได้ดีพอเขากระพริบอยู่นะครับพอใช้งานได้แล้วก็จะเห็นว่าไฟสีน้ำเงินนี่กระพริบอยู่ก็คือมีการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi ส่วนไฟสีแดงก็คือสัญญาณ 4G ทำงานอยู่เชื่อมต่อได้นะครับจริงๆก็แปลกดีนะผมอยากให้เป็นสีเขียวมากกว่านะครับสีเขียวกับน้ำเงินจะดูสื่อความหมายดีถ้าไฟสีเขียวดับนี่ก็แสดงว่า 4G ใช้ไม่ได้แต่ตัวนี้เขาเป็นสีแดงนะก็ไม่มายไม่เป็นไรสีแดงก็ถือโอเคนะครับผมไม่ได้สนใจสีมากมายแต่ก็จริงๆอ่ะถ้าจะให้สวยนี่ก็สีเขียวนะครับประมาณนี้นะถ้าเกิดท่านใดที่ตั้งค่าไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็เอามาสั้นๆเพียงเท่านี้จุดเด่นอีกอย่างนึงที่ผมจะเอามาใช้งานนะครับก็คือใช้ในรถเราสามารถเสียบกับ USB adapter ไว้หลังรถก็ได้หน้ารถก็ได้พอดับเครื่องยนต์ก็แบบนี้นะครับลักษณะการทำงานก็คือตัดไฟนั่นเองพอเปิดขึ้นมาก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นพอไฟเข้าเขาก็จะเปิดขึ้นมาเองมันจะมีข้อดีแบบนี้อยู่นะครับแต่ก็เขาจะดับแล้วก็สตาร์ทพร้อมกับเครื่องยนต์นะตัวนี้เป็นสิ่งนึงที่ถ้าเกิดใครหลายๆคนชอบแบบนี้ก็ตัวนี้แนะนำเลยครับใช้งานได้ดีในรถนะครับรอสักแป๊บนึงสักครู่เขาก็จะขึ้นชื่อมาให้เชื่อมต่อนะครับปกติแล้วถ้าเราเชื่อมเครื่องเสียงในรถกับชื่อไฟฟ้าอยู่แล้วก็โอเคมาแล้วครับเป็นสีแดงนะครับพอเป็นสีแดงแล้วก็เชื่อมต่อได้มาแล้วครับเร็วมากโอเคเดี๋ยวเราเปิดคลิปอื่นนี่นะครับเร็วเลยนะถือว่าดีเยี่ยมนะครับเวลาไปไหนมาไหนผมมีพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้ไปด้วยนะครับโคตรอึดเลยตัวนี้สุดๆนะครับสามารถที่จะจ่ายไฟให้กับกล้องตัวเล็กๆของผมที่เอาไปเที่ยวด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยครับไปเที่ยวมาแล้วก็ยังเหลือเยอะๆอยู่เลยนี่นะครับสบายมากผมก็จะมีตัว Wi-Fi 4G router ตัวนี้มานะครับก็เสียบปกตินี่แหละครับโอเคเอาแล้วนะครับรอดูนะเนี่ยมาแล้วนะครับคือคุณจะรู้สึกว่ามันสบายแล้วมันสะดวกมากๆนะครับกับการมี 4G router ตัวเล็กๆแบบนี้พกง่ายสะดวกด้วยนะครับข้อเสียของเขาคือไม่มีแบตเตอรี่นั่นเองเท่านั้นนะครับแต่การใช้งานการพกพาถ้าเกิดคุณมีโน้ตบุ๊กคุณเสียบกับ USB โน้ตบุ๊กก็ได้มาแล้วครับอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็เชื่อมต่อได้ครับสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้ก็ผมยืนยันว่าใช้งานได้ดีนะครับอุณหภูมิไม่ร้อนเนี่ยครับอุ่นๆนะถือว่าปกติเลยถ้าเกิดท่านใดที่สนใจสินค้าตัวนี้ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นร้านขายดีก็สั่งซื้อได้เลยครับยืนยันเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันด้วยรายละเอียดวิธีการตั้งค่าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยวิธีเปลี่ยนชื่อวิธีการเปลี่ยนรหัสนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ